ยังไงคะต่างๆนี่คือไงนะลูกอันนี้ครูตรีเตรียมมาค่ะอันนี้นะครับผมให้ดูอันนี้ก่อนครับเป็นพระขุนแผนแต่คราวนี้มีประวัติมีที่มาขององค์นี้ธรรมดาแล้วเวลาเราสร้างพระเนอะเราก็จะมีมวลสารมงคลมวลสารอะไรประมาณนี้แต่คราวนี้การสร้างพระบางชนิดก็จะมีการผสมที่เราเรียกว่าสายพรายก็คือผสมเท่ากระดูกลงไปแต่คราวนี้องค์นี้ที่เอามาให้ชมกันเนื่องจากมันไม่ได้มีประวัติการสร้างธรรมดามีเหตุการณ์อย่างนี้ครับตอนนั้นตัวอาจารย์เมย์ที่เคารพที่หมู่บ้านนึงหมู่บ้านนี้เขามีหมอผีแล้วหมอผีคนนี้ได้ใช้ผีของเขาไปทำเรื่องต่างๆไว้เยอะจนชาวบ้านบ้านแตกสลายขาดกันก็เลยเกิดการที่ไปล้อมบ้านหมอผีนั้นหมอผีนั้นเขาหนีไปได้แต่ของที่อยู่ในตำหนักนั้นไม่ได้ไปไหนยังอยู่ที่เดิมแล้วชาวบ้านเจอดวงวิญญาณมั่งเจออะไรมั่งจากบ้านหลังนี้เขาเลยเชิญอาจารย์ไปว่าอาจารย์ไปช่วยดูหน่อยได้ไหมอาจารย์ก็เลยไปกับคนที่มีความรู้ด้านนี้อีกคนนึงพอไปดูปุ๊บครับก็ในนั้นก็จะมีทั้งเท่ากระดูกมั่งโถน้ำมันพรายมั่งอะไรประมาณนี้คราวนี้อาจารย์บอกว่าการพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเลยก็ไม่ได้เพราะว่าดวงวิญญาณนี้ต่อให้จะถูกหมอผีบังคับเขาก็ทำอะไรที่มันไม่ดีมาเยอะเป็นบาปเป็นกรรมกันมาก็เลยทำพิธีโบราณครับก็คือพรีขอเท่ากระดูกนั่นมาเพื่อสร้างพระถ้าเกิดเราแขวนเวลาเขาช่วยเราคือเขาจะได้บุญเขาว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเวลาเราไปที่ไหนก็แล้วแต่เราทำบุญเราอุทิศให้เขาเขาก็จะได้บุญตรงนั้นแต่มันไม่จบแค่นั้นคือแล้วโถน้ำมันพายมันไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้อาจารย์ก็เลยใช้วิธีคือนั้นในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เลยเอาพระเนี่ยไปแช่ซะเลยเพื่อมันพรายนะเพื่อให้ดูดซับน้ำมันพรายขึ้นมาเลยนะครับจากองค์ที่เคยเป็นสีขาวก็เลยกลายเป็นสีดำนะครับแล้วถ้าตีเอามาใส่กรอบที่หลังใช่ใช่แล้วถ้าซูมได้จะเห็นชิ้นส่วนบางอย่างนะครับที่อยู่ในโถนั่นแหละคือน้ำมันพรายมันเนี่ยเป็นจุดๆดำๆใช่ครับแล้วก็จริงๆเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นเศษชิ้นส่วนบางอย่างเนาะแต่ตอนนี้มันแห้งไปตามเวลาซึ่งมันคือจะพูดออกอากาศได้ไหมได้ไม่ได้นะนะมันจะเป็นเศษชิ้นส่วนของมนุษย์ยาที่อยู่ในโถนั้นมันก็ติดขึ้นมาด้วยพวกไขมันอะไรพวกนี้พวกทั้งเศษกระดูกอะไรแบบนี้ไหมเนื้ออะไรเนื้ออู้เหรอฮะอะไรประมาณนี้ครับเนื้อหนังที่แบบอยู่ในน้ำมันพรายใช่ครับใช่ในโถเลยแล้วมันจะอยู่กลนๆก็เลยมีการแช่แล้วก็ติดกันขึ้นมานะครับแล้วคราวนี้พอเราได้มาวันแรกปุ๊บปรากฏว่าผมแค่จับคือปวดหัวมากจะอาเจียนจะอะไรสุดท้ายก็เลยต้องใช้วิธีคือเอาไปให้ช่างเลี่ยมกรอบโดยการบอกว่าช่างว่าใส่ถุงมือนะ อย่าจับตรงๆพอเราเลี่ยมกรอบเสร็จทุกวันนี้ก็ต้องไว้ใต้ฐานพระเพราะหุ่นก็ห้อยไม่ได้เหมือนกันอ๋อนี่ไม่ได้ใช้แบบว่าห้อยจริงเลยยังเลยครับคือจนกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราแขวนแล้วเรารู้สึกว่าโอเคไม่รู้สึกพะอืดพะอมหรือใดๆเราก็คงแขวนกันได้ประมาณนั้นนะครับนั่นคือองค์ที่หนึ่งที่นำมาอ้าวแล้วอย่างนี้ได้มายังไงคะอาจารย์ส่งมาครับครับอาจารย์ส่งมาให้แล้วเพราะเขาเชื่อว่าเราสามารถที่จะเอาอยู่คือเราสามารถเขาเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราอ่ะจะสามารถดูแลข้าวได้ประมาณนั้นพี่บอกต้องเรียกว่าขุนแผนพรายกุมารขุนแผนพรายกุมารแต่จริงๆแล้วผมมีองค์ที่เป็นต้นแบบเลยที่เป็นสีนวลๆเนาะองค์นั้นก็มีประวัติครับคือตอนแรกอ่ะที่อาจารย์ให้มาผมก็ไปจัดการเรียบแล้วก็ใส่กรอบแล้วก็เอาไว้ในบ้านไม่ได้เอามาแขวนปรากฏว่าวันหนึ่งผ่านห้องพระรู้สึกเหมือนใครเรียกในห้องพระก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วเรารู้สึกตึงหิดใจในห้องพระผมจะมีพระหลายกล่องมากรู้สึกตึงหิดใจกับกล่องนี้ก็เลยไปเปิดดูก็เจอขุนแผนพายกุมารองค์ที่ไม่ได้ชุบน้ำมันพายนะครับที่เลี่ยมเสร็จแล้วปรากฏว่าตัวองค์อะน้ำมันไหลซึมออกมาซึ่งจริงพระแห้งแล้วมันจะไม่มีน้ำมันซึมออกมาก็เลยอธิษฐานว่าแสดงว่าอยากให้แขวนใช่ไหมถ้าอยากให้แขวนอ่ะผมขออย่างนี้ถ้าเกิดผมอธิษฐานว่าผมอยากจะขายวัตถุมงคลชิ้นนึงโดยที่ผมไม่ประกาศอะไรเลยถ้าช่วยให้ผมมีคนติดต่อมาแล้วซื้อในราคาที่มันสูงกว่าท้องตลาด3เท่าถ้าทำได้ผมจะแขวนแล้วผมก็อยู่แบบนั้นสักพักนึงปรากฏว่ามีคนจีนคนนึงไม่เคยซื้อขายกันเลยติดต่อเข้ามาแล้วเขาก็ถามว่าเขาอยากจะบูชาแบบนี้มีไหมผมก็บอกมีแล้วผมก็ส่งภาพให้เขาดูแล้วเขาถามว่าเท่าไหร่ผมก็บอกราคาเขาไปเขาโอนเลยโดยที่ไม่ต่อเลยสักคำองค์นั้นก็เลยเป็นองค์ที่ห้อยประจำตัวมาแต่วันนี้ไม่ได้เอามาเพราะเนื่องจากเอาองค์นี้มาด้วยก็เลยไม่อยากให้ชนกันอะไรประมาณนี้แสดงว่าอันนี้คือเก็บไว้ตรงฐานเขาเรียกว่าฐานพระใช่ครับฐานพระพุทธรูปใช่ฐานพระพุทธรูปครับไว้วันหนึ่งถ้าเกิดเอาลงมาห้อยดูแล้วรู้สึกไม่ผืดพระองค์หรืออะไรก็คงได้ห้อยต่อไปนะครับอันนี้คือองค์ที่หนึ่งเคยได้ยินเรื่องหุ่นพยนต์ไหมครับอันนี้หุ่นพยนต์ถ้าเกิดปกติครับ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 หุ่นพยนต์ถ้าเกิดปก
ุ่นพยนต์ทั่วไปเขาจะใช้ก้านลานคือต้นลานมันจะคล้ายๆต้นมะพร้าวอย่างนี้ครับก้านมันจะแข็งๆสมัยก่อนเขาจะใช้ก้านลานนะครับในการเวลาเผาศพเผาอะไรพวกนี้เขาจะใช้ก้านลานในการดันศพเพื่อให้พลิกให้มันไหม้อะไรประมาณนี้แล้ววัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้เกี่ยวกับศพเขาถือว่ามันมีอาถรรพ์พอเรามีอาถรรพ์ปุ๊บเขาก็จะมานำมาทำในสิ่งต่างๆซึ่งอันเนี้ยทำมาจากก้านลานนะครับที่ใช้ในการดันศพแต่ส่วนที่ขาวๆที่มัดๆอยู่ครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นชัดไหมที่พันอยู่รอบตัวเลยครับอันนั้นคือเป็นเชือกขั้นครับที่ใช้มัดศพมัดตาสังอะไรประมาณนี้แล้วเขามาแกะแล้วก็พันทั่วตัวให้กลายเป็นหุ่นพยนต์บางองค์จะมีผ้าอยู่นะคือผ้าห่อศพอันนี้ผ้าสีแดงเนี่ยเหรอฮะไม่ครับจะเป็นผ้าสีขาวผ้าสีขาวนี่เหรอใช่ๆๆครับผ้าสีขาวที่มันจะติดอยู่ด้านหลังครับอย่างเช่นองค์เนี้ยนั่นคือผ้าห่อศพอ๋อค่ะก็คือมันจะน้ำตาลแล้วแหละใช่ใช่ใช่เพราะว่าน้ำตาลแล้วมันไม่ใช่เพราะเก่าครับน้ำตาลเพราะสีที่มันมาตั้งแต่ต้นแล้วลักษณะล่ะครับครูตีหมายว่าต้องลักษณะเป็นแบบนี้ไหมลักษณะเป็นเหมือนกับคนมีเท่านั้นมีหัวมีแขนมีขามีตัวแบบนี้ใช่ครับลักษณะหุ่นพยนต์จะทำท่าทางเหมือนต่อสู้รบตลอดเวลาหุ่นพยนต์ตั้งแต่โบราณเราเชื่อว่าเวลาเราพกไว้เขาจะช่วยคุ้มครองเราแล้วการคุ้มครองเขาคือบางครั้งถ้าเราต้องรับเคราะห์เราจะประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะรับแทนแล้วตัวเขาก็จะหักสูญสลายไปอะไรประมาณนี้ตั้งแต่โบราณเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วก็หุ่นพยนต์นี้มันก็เลยเป็นมวลสารที่เป็นของอาถรรพ์เวลาหุ่นพยนต์หลายคนกลัวครับแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีดวงวิญญาณมาเหมือนกุมารทองถ้ากุมารทองจะมีการเชิญดวงวิญญาณเข้ามาอยู่แต่หุ่นพยนต์ผู้ที่สร้างจะใช้วิธีการปลุกธาตุทั้ง4แล้วก็ผูกอาการ32ขึ้นมาให้เหมือนมนุษย์นะครับดังนั้นบางครั้งเราแขวนไว้ในรถตัวเราเองไม่เห็นแต่คนภายนอกจะเห็นเหมือนใครนั่งอยู่ในรถกับเราประมาณนี้เพราะอย่างผมเคยแขวนไว้แล้วก็มีคนเห็นเหมือนกันว่ามีคนอยู่ในรถเราคุณพยนต์คนสมัยก่อนใช้เข้าบ้านประมาณว่าโจรจะเข้าบ้านแล้วได้ยินว่าบ้านนี้ไม่มีคนอยู่พอเราไปเห็นจากระยะไกลเห็นคนเดินกันอยู่เต็มบ้านเนี่ยก็เลยจะไม่กล้าเข้าใช่ประมาณนั้นนะคุณพยนต์คืออย่างนี้ครับถ้าเราพูดตามประวัติช้างเอราวัณก่อนเนาะช้างเอราวัณเราแบ่งประวัติได้ออกเป็น2ประวัติประวัติที่1ของพราหมณ์ฮินดูกับประวัติที่2คือเป็นความเชื่อของไทยครับพราหมณ์ฮินดูครับเขาเชื่อว่าการเกิดช้างเอราวัณเกิดจากการกวนน้ำอมฤตถ้าใครนึกถึงการกวนน้ำอมฤตไม่ออกอย่างที่สามีสุวรรณภูมิจะมีที่ว่ามีพระนารายณ์อยู่แล้วก็มีพญานาค2ฝั่งมีเทพกับมารช่วยกันกวนน้ำอมฤตการกวนน้ำอมฤตทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆลอยขึ้นมาหลายอย่างมากเช่นพระแม่ลักษมีก็มาเป็นเมสีพระนารายณ์ส่วนช้างเอราวัณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ของวิเศษลอยขึ้นมาเป็นอันดับ5ซึ่งพระนารายณ์ก็ได้มอบให้พระอินทร์ไปเพราะพระอินทร์เป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาพระอินทร์มีหน้าที่ในการสู้ศึกสงครามกับพวกยักษ์พวกมารต่างๆก็เลยให้ช้างเอราวัณเป็นสัตว์พาหนะนะครับแล้วพระอินทร์มีช้าง3เชือกนะครับในการที่พระนารายณ์ก็ให้พระศิวะก็ให้พระพรหมก็ให้แต่ช้างเอราวัณเป็นช้างที่มีพลังอำนาจมากที่สุดนะครับอันนั้นคือประวัติของพราหมณ์ฮินดูส่วนของไทยเราครับในไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาจะกล่าวถึงโลกมนุษย์โลกนรกแล้วก็สวรรค์กล่าวถึงกำเนิดของช้างเอราวัณไว้ว่าการเกิดช้างเอราวัณเนี่ยจริงๆแล้วอะย้อนไปในอดีตมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อมาขามานพมาขามานพเป็นผู้ชายที่ใจบุญมากแล้วอยู่กับเพื่อนอีก32คนรวมกันแล้วเรียกว่าคณะ33นะครับมาขามานพ1กับเพื่อนอีก32 33คนนี้ชอบทำบุญชอบไปช่วยเหลือที่นู่นที่นี่ที่นั่นใครมีความเดือดร้อนอะไรมาขามานพกับพวกจะไปช่วยเหลือเสมอความดีเนี้ยทุกคนรับรู้แต่ผู้ใหญ่บ้านไม่โอเคเพราะมันกลายเป็นว่ามันข้ามหน้าข้ามตาตัวเองก็เลยไปบอกกับกษัตริย์ว่าเนี่ยมาขามานพกับพวกเนี้ยเตรียมซ่อมสูงกำลังเพื่อจะทำการกบฏอ๋อเป็นการใส่ไฟใช่ปรากฏว่ากษัตริย์พวกนั้นไม่ได้ฟังอะไรเลยจับมาขามานพกับพวกมาประหารเลยโดยการประหารด้วยการให้ช้างเหยียบซึ่งมันเป็นโทษแบบหนึ่งคือให้ช้างเหยียบให้ตายไปเลยปรากฏว่าทำยังไงช้างก็ไม่เหยียบครับทำยังไงช้างก็ไม่เหยียบจนกษัตริย์ก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วแบบนี้ก็เลยทำการไต่สวนก็เลยพบว่าความจริงแล้วมาขามานพกับพวกเป็นคนดีแต่คนที่ใส่ร้ายก็คือผู้ใหญ่บ้านก็เลยสั่งลงโทษประหารผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยกช้างเชือกนั้นที่จะลงโทษประหารให้มาขามานพไปตัวมาขามานพครับก็ช้างเชือกนั้นกลับมาแล้วมาขามานพกับพวกอีก32คนก็ทำโรงทานอยู่ทั้งหมด33ที่แล้วก็สร้างศาลาใหญ่ขึ้นมา1ศาลาโดยที่ศาลานี้จะมีแผ่นไม้คนละสีแล้วก็มีชื่อเขียนอยู่ถ้าอย่างเช่นนักเดินทางเดินมา
ไปนั่งตรงตำแหน่งไม้แผ่นไหนซึ่งเป็นชื่อใครช้างตัวนั้นอ่ะก็จะไปเอาคนนั้นอ่ะขึ้นขี่หลังแล้วก็พาไปบ้านของคนที่มีรายชื่อในสายสามคนเนี้ยเจ้าของบ้านก็จะดูแลคนแขกคนนั้นอย่างดีเลยถ้าไปนั่งแผ่นไม้ของมาขามานพช้างก็พาไปบ้านมาขามานพอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นอ่ะจนสุดท้ายแล้วมาขามานพกับพวกสิ้นอายุขัยมาขามานพได้ไปเกิดพระอินทร์กับพวกเพื่อนๆก็ได้ไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นเดียวกันส่วนช้างตัวนั้นสิ้นอายุขัยไปปุ๊บก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อไอราวันเทพบุตรไอราวันเทพบุตรเมื่อไหร่ที่พระอินทร์หรือพวกๆจะไปไหนจะแปลงร่างกลายเป็นช้างเอราวันดังนั้นช้างเอราวันจึงไม่ได้มี3หัวครับช้างเอราวันจึงมี33หัวมี33หัวเพื่อให้เทพแต่ละองค์นั่งคือ33ตามจำนวนแล้วใช้ระวัน1หัวจะมี7งาแต่ละงามีสะอยู่7สะแต่ละสะมีดอกบัวอยู่7กอแต่ละกอมีดอกบัวอยู่7ดอกแต่ละดอกมีกลีบบัวอยู่7กลีบแต่ละกลีบมีนางฟ้าอยู่7องค์แต่ละองค์ก็มีบริวารข้ารับใช้อยู่7นางดังนั้นสิ่งมีชีวิตบนใช้ระวันจึงที่เขาคำนวณด้วยตัวเลขประมาณ30ล้านหน่อยแต่นี้หนูคุ้นๆเหมือนเรียนตอนแบบใช่มัธยมหรืออะไรมันจะมีครับมันจะมีบทเรียนเกี่ยวกับบทภาคช้างเอราวัณใช่พอมันมีข่าวนี้ปุ๊บช่วงเวลานั้นก็เลยเกิดการถกเถียงกันเขาเลยบอกว่าถ้าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องเทพเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะบอกเลยสิ่งที่เทพเขาทำอ่ะเขาไม่ได้ต้องการของเส้นไหว้เขาไม่ได้ต้องการชีวิตมนุษย์ไอ้ที่บอกว่าไปไหว้เทพแล้วไม่แก้บนจะถูกเทพตามฆ่าเทพจะเอาชีวิตมนุษย์ไปทำไมนั่นคือคำถามก่อนเขาเลยบอกว่ามันคือการผิดครูเคยได้ยินว่าผิดครูไหมครับอ่ะคำว่าไปบนก่อนบนมันมาจากคำว่าติดสินบนเมื่อไปติดสินบนว่าถ้าเกิดท่านให้ฉันแบบนี้ฉันจะให้แบบนี้กับท่านเมื่อไม่ให้มันคือผิดสัจจะที่ท่านต้องการคือเราไม่รักษาสัจจะเมื่อไม่รักษาสัจจะก็คือผิดคำพูดดังนั้นผลต่างๆเขาบอกว่ามันเกิดจากการไม่รักษาคำพูดมันจึงทำให้เกิดการเป็นไปต่างๆโดยที่เทพไม่ต้องเป็นคนจัดการผลของการไม่รักษาสัจจะมันจะดำเนินการของมันเองแล้วถ้างี้สมมติว่าคนไหนไปบนน้องต่างๆครูตีครับแต่บังเอิญบนไว้เยอะถ้าลืมทำยังไงอ่ะครูอ๋ออันนี้ครับเคยมีผู้รู้บอกว่าให้จุดธูปกลางแจ้งจำนวน16ดอกเพื่อที่ว่าจะบอกว่าเราเคยบนอะไรไว้ที่ไหนก็แล้วแต่เราขอแก้บนโดยการที่จะถวายอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยเพื่อขอให้สัญญาที่เราบนไว้มันสิ้นสุดแต่คราวนี้ทำไมต้อง16ดอกมันก็จะย้อนกลับไปเรื่องไตรภูมิพะล่วงเรื่องแรกเขาจะพูดถึงโลกมนุษย์ครับเป็นตัวตั้งแล้วสูงจากโลกมนุษย์ขึ้นไปจะมีสวรรค์อยู่6ชั้นที่เราเคยบอกว่าตั้งแต่เด็กทำความดีได้ขึ้นสวรรค์ทำความดีได้ขึ้นสวรรค์คือสวรรค์6ชั้นนี้ชะกามาพจร6แต่การเปรียบเทียบของเขาเปรียบเทียบว่าสวรรค์ชั้นที่1ถ้าสมมติว่ามีความสุขให้10คะแนนชั้นดาวดึงให้100ชั้นต่อไปยามาให้ 1,000 คือทบเท่าทวีไปเรื่อยๆแต่มันสิ้นสุดแค่สวรรค์ชั้น6ชั้นนี้แต่มันก็ยังไม่ใช่คำตอบ16ดอกใช่มั้ยครับแต่สูงจากสวรรค์ชั้นชะกามาพจร6เนี่ยทำไมถึงบอกว่าตายไปได้ขึ้นสวรรค์ตายไปได้เพราะว่าสวรรค์6ชั้นนี้ยังเป็นสวรรค์ของผู้มีกิเลสอยู่อย่างเช่นเราอยากสวยอยากหล่ออยากได้ทิพยวิมานอะไรพวกนี้จะอยู่ใน6ชั้นนี้แต่สูงกว่า6ชั้นนี้ขึ้นไปเรียกว่ารูปภพ16ชั้นโอ้โหซึ่งรูปภพ16ชั้นเนี่ยคือสวรรค์ของคนที่ละกิเลสต้องการที่จะไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเลยจะมีทั้งหมด16ชั้นสูงจากว่า16ชั้นก็จะเป็นอรูปภพอีก4ชั้นแต่ที่เราจุดธูป16ดอกก็คือไหว้16ชั้นฟ้าก็คือตรงนั้นแหละประมาณเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคนทางบ้านฝากมาเล่าชื่อว่าคุณแป้งเป็นคุณแป้งเป็นนามสมมุติคุณแป้งเขาเล่าอย่างนี้ครับว่าคุณตีเรื่องนี้อยากจะเล่าให้เป็นอุทาหรณ์กับคนฟังตอนนั้นนะครับเขารู้จักผู้ชายคนหนึ่งตึกที่ทำงานของคุณแป้งครับคือมันจะมีหลายชั้นแล้วแต่ละชั้นมันก็จะมีออฟฟิศทำงานของตัวเองเนาะคุณแป้งเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าในแว็บแรกที่เห็นคือผู้ชายคนนี้ดูดีมาดดีหน้าตาดีทุกอย่างหมดเลยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปชอบหรืออะไรนะแต่ต่อมามันเหมือนดวงมันพาไปผู้ชายคนนี้มาจีบคุณแป้งแป้งบอกว่าตอนแรกนะคุณตีแป้งก็ไม่ได้คิดจะเป็นแฟนอะไรกับเขาเลยต่อให้เรารู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเขาจีบอยู่เขาดูแลเขาเอาใจใส่หลายเดือนอยู่จนสุดท้ายก็ตัดสินใจเป็นแฟนกันพอเราเป็นแฟนกันปุ๊บเป็นแฟนกันได้2ปีคุณตีรู้ไหมมันเป็น2ปีที่เหมือนสวรรค์เลยอะคือเขาดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างเขาตามใจเราเขาดูแลจนตัวคุณแป้งเองครับเขาตัดสินใจว่าเฮ้ยชีวิตเขาอะเขาหยุดที่คนคนนี้ครับคนคนนี้คืออนาคตของเขาแล้วเขาก็เลยมีวันหนึ่งครับเขาเลยพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ว่าเนี่ยเราอะคบกันมา2ปีแล้วนะเราอะแต่งงานกันไหมสร้างครอบครัวกันได้แล้วหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณตีรู้ไหมจากผู้ชายที่ใจดีอบอุ่นพอเราบอกว่าแต่งงานกันไหมเขาเปลี่ยนไปเลยเขาโมโหหมุนฉุนเฉียวแล้วเขาก็เดินออกไปเลยตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยหรือว่าเขายังไม่พร้อมจะแต่งงานแต่กลายเป็นว่านับจากวันนั้นมันกลายเป็นความมึนตึง
เขาแทบไม่คุยกับเราเขาเหมือนกับไม่เห็นเรามีตัวตนก็คือแค่วันนั้นแหละที่ถามว่าแต่งงานกันไหมเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยจนสุดท้ายตัวคุณแป้งเองเขาก็เลยเฮ้ยหรือว่าเขาไม่อยากแต่งงานกับเราก็เลยพยายามให้เพื่อนไปสอบถามอะไรมั่งสุดท้ายเขาพบความจริงว่าผู้ชายคนนี้มีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกมีเมียแล้วตัวคุณแป้งเองเขาเลยตัดใจว่าถ้าในเมื่อมีทุกอย่างแล้วเขายอมตัดใจใช่เขาก็เลยเถิบออกมาเดินออกมาเองแต่คราวนี้ครับคนเดินตัดใจออกมามันไม่ใช่ไม่เจ็บเนาะมันไม่ใช่ไม่คิดถึง คุณแป้งบอกว่าเขาใช้เวลาอยู่หลายเดือนมากเพื่อจะลืมผู้ชายคนนี้แต่มันไม่สำเร็จทำยังไงยังไงก็ยังนึกถึงแต่ผู้ชายคนนี้สุดท้ายครับด้วยความที่คิดถึงมากกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายมันก็เริ่มโทรมจนเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงถ้าเป็นแบบนี้มึงก็ไปคืนดีกับเขาเถอะเขาบอกว่าไม่ใช่กูไม่คิดกูพยายามเดินผ่านหน้าเขาเจอกันที่ร้านขายข้าวกูก็พยายามเดินไปใกล้เขาเชิดมองกูผ่านเหมือนกูไม่มีตัวตนเลยก็คือตัวผู้ชายเองก็แบบเลิกสนใจไปเลยใช่เลิกสนใจตัวคุณแป้งเลยเวลาผ่านไปครับจากผู้หญิงคนหนึ่งที่สดใสร่าเริงก็เริ่มโทรมลงเรื่อยๆจนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงอยากได้เขาขึ้นมาจริงๆอ่ะลองไปทำของกันไหมซึ่งแป้งบอกว่าตอนนั้นมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วกูตีใจนึงเชื่อใจนึงก็ไม่เชื่อนะอ่ะก็ไปตามที่เพื่อนบอกเพื่อนพาไปที่ที่หนึ่งเขาบอกว่าตำหนักมันเหมือนตำหนักแบบเหมือนบ้านทรงไทยพอขึ้นไปแป้งบอกว่าเฮ้ยมึงกลับกันเถอะในนั้นมันน่ากลัวมากมันมีทั้งเสียงนู้นเสียงนี่มีทั้งไหมีโถอะไรเยอะแยะเลยเขาบอกว่าเฮ้ยกลับเถอะเขาบอกเพื่อนเขาบอกว่าเฮ้ยไหนๆมาแล้วลองคุยกับเขาดูก่อนนะตรงเนี้ยเราต่อไปเราจะเรียกพ่อหมอเหมือนที่คุณแป้งเขาเรียกเขาบอกว่าพอไปถึงปุ๊บพ่อหมอบอกว่ามึงจะให้กูช่วยอะไรแป้งก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาอยากจะให้ช่วยทำไงก็ได้ให้ผู้ชายคนนี้กลับมาหาเขาแต่ไม่ต้องกลับมาถึงขนาดอยู่กับเขาเลยก็ได้นะจะไปๆกลับๆก็ได้กับครอบครัวเขาแต่ขอให้มาสนใจเราบ้างไม่ใช่ถึงขนาดไม่สนใจเราเลยแต่พ่อหมอบอกว่าถ้ามึงจะทำแบบนั้นมันมีแค่สองทางคือทำแล้วเอามาเลยกับมึงไม่ทำตั้งแต่ต้นซึ่งการตัดใจของแป้งคืองั้นก็เอามาเลยเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าเขาทนไม่ไหวแล้วกับการที่หลายเดือนผ่านไปเขาคิดถึงผู้ชายคนนี้มากจริงก็เลยตกลงแต่คราวนี้ครับกระบวนการนี่สิพ่อหมอบอกว่าอย่างแรกเลยตัวคุณแป้งเองต้องมีอะไรกับเขามีอะไรกับหมอนะใช่ต้องมีอะไรกับเหมือนที่เราเคยเห็นในข่าวนะใช่เพราะจริงเหรอเพราะเขาบอกว่าเขาต้องเอาของเหลวบางอย่างที่หลังจากที่มีอะไรกันแล้วอะมาใช้ของเหลวของใครอะของทั้งคู่ครับคือผู้ชายโทษนะขออนุญาตนะคุณผู้ชมของผู้ชายอะน้ำอสุจิใช่ของผู้หญิงก็คงจะมีประมาณนั้นน้ำอสุจิหมอนั่นแหละแบบหมอผีนั่นนะใช่ใช่เพราะว่าเขาใช้เป็นสื่อกลางเขาเหรอคือน้ำของผู้ชายผู้หญิงใช่ผสมกันผมก็เลยถามว่าคุณแป้งแต่คุณแป้งไม่ได้ทำใช่ไหมคุณตีตอนนั้นมันไม่มีทางเลือกแล้วอุ้ยแป้งไปต้องไปให้สุดในเมื่อมาตรงนี้แล้วเขาคงแบบทนทุกข์มาหลายเดือนแล้วมันความรักอะเนอะบางทีมันทำให้คนตาบอดใช่แล้วเขาทำจากนั้นครับเมื่ออะไรทุกอย่างเสร็จปุ๊บเขาก็จะการเอาคล้ายๆตลับนึงอะครับมาปาดเอาตรงนั้นอะมาใส่ในตลับนั้นแล้วเขาก็พาไปมันมีหม้อนึงอยู่ในหม้อนั้นมันมีน้ำมันอยู่กลนๆหม้อซึ่งให้เดาน่าจะเป็นน้ำมันจันเพราะน้ำมันจันคือมันเป็นส่วนประกอบที่ใช้ทำพวกวัตถุอาหารอยู่แล้วแล้วจากนั้นเขาก็จะการเอาน้ำที่ได้มาจากร่างกายผู้หญิงนั้นเทลงไปในนั้นแล้วเขาก็เอาห่อผ้าสีขาวๆหลายห่อออกมาครับห่อนึงเปิดออกมามันเป็นเท่าดำๆซึ่งตัวคุณแป้งเองถามหมอคนนั้นว่ามันคืออะไรมันคือเส้นผมจากศพที่เผาจนไหม้จนกลายเป็นผงแล้วก็มาใส่ไปในนั้นแล้วจากนั้นครับมันก็จะมีตลับหนึ่งเมื่อเปิดออกมามันจะออกเหลืองๆคล้ำๆสีแปลกๆก็เลยถามมันคืออะไรมันคือขี้ผึ้งปิดตาศพถามว่าทำไมต้องปิดตาศพคือถ้าเกิดเราเคยเห็นเขาทำศพใช่ไหมครับเขาจะมีผ้าก๊อตอุดจมูกบ้างแหละแต่ตรงส่วนตาเขาจะใช้ขี้ผึ้งปิดเอาไว้ใช่คราวนี้ถ้าเป็นคนที่เฉยๆไม่ได้อะไรเวลาชาปนกิจก็เผาไปทั้งอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นหมอผีหรือคนสัปเหร่อที่รู้วิชาพวกนี้เขาจะเอาไม้ไผ่มาทำให้มันบางๆแล้วคล้ายมีดอ่ะแล้วก็ปาดแอบถูกไหมต้องแอบเก็บไว้ก่อนปาดนั้นอ่ะใส่ตลับเก็บไว้แล้วค่อยเอาศพไปเผาเพราะอะไรเพราะตรงนั้นมันเป็นในความเชื่อเกี่ยวเครื่องรางของขลังเขาบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์อย่างนึงคือศพคือคนตายเราอยู่ในโลกของคนเป็นแล้วการที่ขี้ผึ้งปิดตาศพอย่างนั้นอะแล้วมันก็จะดูดซับไอ้พวกน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรที่มันจะไหลออกมาจากตาใช่ไหมมันก็เลยเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ว่ามันผ่านคนตายและแต่อยู่ในโลกคนเป็นเขาก็เลยจะเก็บอันนั้นไว้หมอผีเขาก็จะการเอาจากตลับนะใส่ลงไปในหม้อนั้นแล้วก็จะมีห่อหนึ่งมันเป็นเกล็ดแดงๆแปลกๆก็เลยถามว่าคืออะไรมันคือตอนที่ไปเจอศพนั้นอะเพื่อจะเผาเอาน้ำมันพลายแล้วก็ขี้ผึ้งติดตาศพเขาบอกว่ามันจะมีพวกน้ำเหลืองน้ำหนองเพราะว่าศพมันเริ่มบวมเขาก็จะใช้
มีดกรีดแล้วก็เอาขวดรองมาจนมันแห้งแล้วก็ใส่ลงไปในนั้นจากนั้นมันก็จะมีขวดนึงเป็นน้ำมันเล็กๆครับหมอผีก็บอกเลยเป็นน้ำมันพรายที่เผามาจากศพนั่นแหละเขาก็ใส่ลงไปจากนั้นก็จะมีเทียนเล่มหนึ่งสั้นๆเขาบอกมันเป็นเทียนที่ใช้ลนน้ำมันพายตรงนั้นที่เราเข้าใจว่าลนน้ำมันพายลนใต้คางศพใต้คางจริงๆแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ครับที่ลนจริงมันจะลนที่เปลือกตากับหูอ๋อเหรอเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันไหม้เร็วแล้วน้ำมันออกแต่คางมันไม่ได้มีต่อมน้ำมันแล้วคางมันจะไหนอ่ะหนังครับอ๋อมันจะในหนังในหนังใช่ๆหนูก็คุ้นว่าแบบพอมันจำภาพหนังมาต้องคางใช่ไหมใช่อ๋อคือเปลือกตาเปลือกตาคือส่วนที่บางๆที่มันสามารถเผาได้ง่ายกว่าอ๋อมันจะเร็วกว่าใช่แล้วทำไมต้องเป็นศพผู้หญิงไหมคะศพผู้หญิงครับเพราะว่าที่เราจะใช้สื่อกลางเป็นผู้หญิงให้ไปใช้กับผู้ชายคราวนี้พอเราผสมทุกอย่างเอาเทียนเล่มนั้นเสร็จใส่ลงไปแล้วจากนั้นครับเขาก็จะการเอาสายสินโยงแล้วโยงไปที่มือของคุณแป้งแล้วบอกว่าให้หลับตาแล้วทำอย่างเดียวเลยคือคิดถึงผู้ชายคนนั้นไม่ต้องทำอื่นระหว่างนั้นหมอผีครับเขาก็จัดการไล่คาถาอะไรของเขาไปแล้วก็จุดไฟด้านล่างมันก็ไหม้หลอมทุกอย่างไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาบอกว่าโอเคเสร็จแล้วพอเสร็จปุ๊บในหม้อครับมันก็งวดเต็มที่ละเขาก็จะการเอาไม้ไผ่อันนึงเหมือนกันขูดปาดแล้วก็ใส่ลงตะหลักแล้วก็บอกให้ตัวแป้งเองอ่ะเอาไปป้ายที่ผู้ชายคนนั้นป้ายตรงไหนป้ายตรงไหนก็ได้ที่เป็นในส่วนไหนก็ได้ของร่างกายครับอ๋อแต่มันไม่เหมือนที่เราได้ยินว่าแบบไปดีดอันนี้คืออันนั้นน้ำมันพายครับอ๋ออันนี้จะสีพึ่งอ๋อสีพึ่งอันนี้จะเป็นสีพึ่งเพราะมันมีเทียนไปผสมมันจะทำให้จับตัวกันต้องป้ายอย่างเดียวใช่ต้องป้ายอย่างเดียวคือทำเหมือนมันจะเหมือนลิปกอสลิปมันนะครับแตะนิ้วแล้วก็ไปป้ายแล้วคราวนี้ป้ายทุกวันเจ็ดเขาบอกว่าหมอว่าไม่สามถึงเจ็ดวันเขาจะกลับมาหลังจากนั้นพ้นเจ็ดวันไปแล้วให้ป้ายเฉพาะวันโกนนั่นคือสิ่งที่เขาบอกครับตรงนี้คุณแป้งบอกผมว่าเขาไม่ค่อยเชื่อผมก็บอกว่าแป้งผมรู้สึกว่ามันย้อนแยงนะถ้าไม่เชื่อแต่คุณแป้งยอมไปมีอะไรกับเขาเนี่ยนะเขาบอกไม่ใช่มาแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเรื่องการทำสีผึ้งเขาบอกว่าทุกกระบวนการอะตอนนี้ต่อให้ใครมาก็มั่นใจว่าเชื่อหมอเพราะด้วยทุกพิธีกรรมทุกอย่างมันผ่านให้เชื่ออยู่แล้วแต่เขาไม่เชื่อว่าผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่สนใจเขามาหลายเดือนแค่สามถึงเจ็ดวันจะกลับมาเนี่ยนะเขาบอกว่าวันแรกอะไม่ว่าจะเป็นการตอนเจอกันในลิฟต์เจอกันที่ร้านข้าวเจออะไรเขาจะแอบป้ายตลอดจนวันที่สี่ตอนนี้เริ่มมันจะเจ็ดวันแล้วมันจะเกินที่หมอบอกแล้วเขาบอกอยู่ผู้ชายคนนั้นโทรหาโทรมาหาแล้วถามว่าตอนนี้อยู่ไหนอยู่บ้านหรือยังคุณแป้งบอกในอารมณ์นั้นเขาดีใจมากเลยนะเขาก็จะการบอกว่าเขาอยู่บ้านแล้วทางปลายสายบอกมาหาได้ไหมจะขอมาหาได้ไหมคุณแป้งบอกใช่ถามว่าจะขอมาหาเขาที่บ้านได้ไหมแป้งบอกตอนนี้ดีใจมากเลยนะครูตีก็เลยรีบบอกเลยได้พอกลับมาหาจริงครูตีรู้ไหมช่วงเวลาต่อจากนี้มันยิ่งกว่า2ปีนั่นอีกเขาเอาใจเราทุกอย่างเขาดีกับเราเขาแบบเราพูดอะไรเขาฟังเราหมดเลยตอนแรกๆเขายังกลับบ้านหลักของเขาบ้างหลังๆนี่ไม่กลับเลยอยู่กับเราอย่างเดียวเลยแต่ด้วยความที่ตอนนั้นล่ะเรายอมทุกอย่างแล้วเราจึงรู้สึกว่าเราไม่สนใจแล้วว่าเมียหลวงเขาจะรู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากที่เขาอยู่กับเราแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแป้งเริ่มสังเกตคือตัวแฟนเขาเริ่มคล้ำๆเริ่มขอบตาคล้ำเริ่มเหม่อลอยผมถามว่าแล้วตอนนั้นเลิกไหมครูตีในเสี้ยวอารมณ์หนึ่งคิดจะเลิกนะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นผลข้างเคียงแต่ในใจก็คิดถึงวันที่เราไม่มีเขามันทรมานมากแป้งเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกนะเขาน่าจะเพียเรื่องงานคือพยายามมองข้ามไปจนมันวีวันหนึ่งนอนกันอยู่ครับตัวเขานอนแล้วก็ตัวแฟนเขานอนซ้ายมือเขาบอกว่าตอนที่เขาหลับอ่ะเขาได้กลิ่นอะไรมันเหม็นสาบมากมันเหมือนศพเหมือนอะไรคราวนี้ได้กลิ่นจากตอนแรกได้กลิ่นจางๆต่อมามันเริ่มได้กลิ่นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเขาเลยรู้สึกว่ามันมีอะไรแน่เลยก็เลยหันไปจะไปเรียกแฟนว่าไปดูหน่อยมันกลิ่นอะไรมีตัวอะไรตายเปล่าแต่พอหันไปปุ๊บกลับไม่ได้เจอแฟนเขาแต่เขาเจอผู้หญิงคนหนึ่งนอนหงายหน้าอยู่พอเราเห็นงั้นปุ๊บครับตัวเขาเตรียมจะกรี๊ดแต่มันเหมือนกรี๊ดไม่ออกมันเหมือนเสียงมันจุกอยู่ที่คอผู้หญิงคนนั้นค่อยๆหันหน้ามองเขาเนี่ยแล้วก็กลายเป็นหน้ามองหน้ากันเลยหน้าชนหน้านะใช่แล้วก็มองกันอยู่งั้นครับแป้งบอกพยายามจะกรี๊ดพยายามจะร้องมันไม่มีเสียงออกมาเลยแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นตอนนั้นคือกลิ่นเหม็นเน่ามันเข้ามาในจมูกเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาจะอาเจียนเขาเลยจะอ้วกออกมาปุ๊บมันเหมือนหลุดจากภวังค์นั่นเลยก็กรี๊ดได้เขาก็ปิดตาแล้วกรี๊ดดังลั่นเลยแล้วมันก็มีคนมาเขย่าตัวแฟนเขาลุกมาเขย่าตัวว่าเป็นอะไรเป็นอะไรคุณแป้งเล่าทุกอย่างให้แฟนเขาฟังทั้งหมดแฟนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกก็กอดอะแป้งบอกตอนนั้นได้กลิ่นชัดเลยครูตีมันเหม็นมากตัวแฟนเขาเหม็นมากก็เลยว่าเธอไปอาบน้ำก่อนได้ไหมมันไม่ไหวจริงๆอ่ะกับกลิ่นตอนนี้ตัวแฟนก็ไปอาบน้ำนะครับแล้วก็กลับมาเขาบอกว่าแทนที่กลิ่นคนอาบน้ำใหม่ๆมันจะหอมกลายว่ามันเหม็นสาบเหมือนเดิมครูตี
เราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วแต่จากนั้นครับเหตุการณ์นั้นอ่ะก็ผ่านไปอีก3เดือนที่ว่าได้กลิ่นแปลกๆแต่ก็ไม่เจอผู้หญิงคนนั้นอีกนะคราวนี้ครับมีวันนึงตัวแป้งเองอ่ะเขาบอกว่าเขาเริ่มรู้สึกคลื่นไส้อาเจียนปวดหัวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าตัวเองโดนอาถรรพ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันอันดับแรกไปหาหมอก่อนถึงได้รู้ว่าตัวเองตั้งท้องได้2เดือนก็คือแพ้ท้องใช่ไหมใช่อาการหลังนี้น่าจะแพ้ท้องเขาเลยตั้งท้องได้2เดือนปุ๊บคุณแป้งเลยเริ่มมาคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ผู้ชายที่เราอ่ะเป็นพ่อเด็กอ่ะทุกวันนี้นั่งเบอร์นั่งเมอขอบตาค้ำเขารู้แล้วรู้อยู่แก่ใจว่ามันคือผลกระทบแต่ด้วยความที่เห็นแก่ตัวมาตลอดว่ายังไงไม่อยากเสียไปแต่ตอนนี้เขามาคิดแล้วว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังจะมีลูกเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้เหรอในสุดคุณแป้งตัดสินใจครับก็เลยพาแฟนไปหาหมอไปหาพระที่แถวอยุธยาพอเราไปถึงปุ๊บพระท่านก็ทักคำแรกเลยไปทำของใส่กันมาใช่ไหมคือพระรู้เลยพระท่านดูตรงนั้นเขารู้เลยแล้วเขาบอกดีนะที่มาทันถ้ามาช้ากว่านี้ถ้ามันถึงกระดูกก็คือตายถึงกระดูกถึงกระดูกครับดังนั้นที่เราเคยได้ยินหลายๆเรื่องครับที่ว่าคนโดนคุณใส่แล้วเวลาไปเผาปุ๊บกระดูกเป็นสีอันนั้นคือของไม่เข้าถึงอันนี้คือหนักแล้วใช่แต่นี้มันยังไม่ถึงค่ะแป้งเล่าว่าพาท่านก็ทำน้ำมนต์ให้อาบแล้วก็ให้ดื่มคุณติ๋มว่าตอนที่ดื่มเสร็จอยู่ๆเขาผื่นผมแล้วอ้วกออกมานะมันเป็นน้ำเขียวๆใสๆมีเศษผมแต่ที่สำคัญที่ชัดเจนคือมันเหม็นเน่ามากนั่นคือวันแรกทำอย่างนี้อยู่3วันจนวันที่3พาท่านบอกว่าโอเคของมันหมดแล้วนะในสุดแป้งก็เลยตัดใจครับเปิดฉากคุยกับแฟนตรงๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาทำของอะไรใส่อะไรยังไงเขาบอกว่าตอนนี้เขาเตรียมใจแล้วว่าตัวแฟนเขาอ่ะจะอยู่เขาต่อจะไปเขาก็ทำใจแล้วสุดท้ายแล้วแฟนเขาเลือกที่จะเลิกกับเขาเลยลาออกจากงานจากที่นั่นแล้วไม่ติดต่อเขาอีกเลยปัจจุบันนี้คือคุณแป้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกก็คลอดออกมานะครับแล้วก็เลี้ยงอยู่คนเดียวโดยที่ปัจจุบันนี้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยนะเรื่องที่คุณแป้เล่าคือก็จะจบประมาณนี้จากนั้นก็มีการคุยเรื่องสัพเพเหระกันไปแล้วคราวนี้คุณแป้บอกว่าคุตีขอที่อยู่คุตีหน่อยจะส่งของให้ผมก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ต้องส่งอะไรให้ผมก็ได้นะมันไม่เป็นไรคุตีอยากให้จริงๆอ่ะผมก็ส่งที่อยู่ให้จากนั้นครับ 2-3 วันผ่านไปมีของมาส่งติดหน้าจอจ่าหน้าซองคุณแป้งเปิดออกมาปุ๊บผมโทรหาคุณแป้งเลยคุณแป้งมันใช่ไหมเขาส่งสีพึ่งตลับนั้นมาไอ้ยาเขาบอกว่าคุตีน่าจะเก็บไว้ได้ให้เก็บนะไม่ได้ให้ใช้นะใช่อยากเห็นไหมครับอยากเห็นครับเอามาให้ดูนี่คือสีพึ่งอันนั้นแล้วก็เห็นเม็ดตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะส่องเห็นไหมเห็นสีเงินใช่ไหมคะสองเม็ดป่ะใช่ครับสองเม็ดเรียกเม็ดนอร์โมครับหรืออะไรอ่ะนอร์โมเป็นภาษาทางใต้แต่ถ้าคนกลางภาคกลางจะเรียกนาโมคราวนี้หลังจากที่ได้มาปุ๊บผมก็บอกโอ้คุณแป้งอันดับแรกคุณแป้งน่าจะบอกผมก่อนนะว่าส่งมาเพราะว่าส่วนประกอบอย่างที่บอกครับส่วนผสมทั้งหมดอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของที่ควรจะมาอยู่ในบ้านผมปกติผมก็เลยโทรไปปรึกษาอาจารย์ครับอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เอาเม็ดผมเคยมีเม็ดนอร์โมนี่ให้เอาเม็ดนอร์โมมาใส่เพื่อสะกดไว้ oh. แล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะไปของเขาเองโดยที่เราอย่าไปใช้เขานะ เขาจะไปของเขาเองเขาจะไปของเขาเองเพราะว่าตอนนี้เขาถูกสะกดเขาอยู่ครับแต่ถ้าเราไม่ไปใช้เขาเพิ่มเดี๋ยววันหนึ่งเมื่อหมดบุญหมดกรรมของเขาเขาจะไปโดยอัตโนมัติใช่อันนี้ก็เลยเป็นวัตถุชิ้นที่สองที่จะไปอยู่ใต้ฐานพระด้วยกันเม็ดนอร์โมคืออะไรต้องเป็นบอกงี้ครับเม็ดนอร์โมเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่ว่าย้อนกลับไปทางใต้ครับสมัยโอ้โหตั้งแต่พ.ศ. 1800มั้งครับตอนนั้นมันเกิดโรคระบาดขึ้นที่นครศรีธรรมราชกษัตริย์สมัยนั้นก็เลยมีการปลุกเสกเม็ดนอร์โมแล้วไปโปรยเพื่อให้สกัดกั้นพวกโรคร้ายคุณใส่มนต์ดำต่างๆอันนี้ครับต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ก็มีเหมือนกันที่ว่ามีการโรคหาระบาดที่นครศรีธรรมราชเขาก็ทำเม็ดนอร์โมขึ้นมาเม็ดนอร์โมการสร้างขึ้นมาเขาจะมีอักขระเนี่ยครับเป็นอักษรของทางอินเดียปั๊มลงไปในหนูเคยเอามาเล่าด้วยเป็นตำนานใช่ครับแล้วก็เม็ดนอร์โมมีฤทธิ์คือ1เลยป้องกันโรคภัย2คือสะกดบัดเสนียจันไรดังนั้นในสมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นก็มีการทำเม็ดนอร์โมขึ้นมา9บาทบาทนี่คือบาทพระนะครับใส่เม็ดอย่างเงี้ยลงไปจนเต็มแล้วก็ปลุกเสกอยู่9วัน9คืนโดยใช้บทอาตานาติยสูตรถ้าเรียกอย่างเงี้ยคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าบทสวดพันยักษ์จะรู้จักง่ายกว่าปลุกเสกจนเสร็จปุ๊บก็เอาไปฝังตามประตูเมือง9แห่งแล้วก็เอาบางส่วนครับไปไว้ที่ต้นน้ำให้น้ำมันไหลช้ามาดังนั้นน้ำตรงนั้นก็จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าถ้า
ทำให้โรคระบาดมันเริ่มลดลงนะครับดังนั้นก็เลยเม็ดนอร์โมจึงมีฤทธิ์ในการสะกดแล้วก็ปัดเป่าอาจารย์ก็เลยบอกให้เอาใส่ไว้อย่างนี้เป็นการสะกดไว้ใช่สะกดไว้วันหนึ่งเดี๋ยวเขาไปของเขาเองครับย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของคุณใสก่อนมันคืออะไรก่อนดีกว่าที่เราเคยได้ยินว่าของเขมรมันแรงสาเหตุเพราะว่าในสมัยก่อนนะมันมีคัมภีร์นึงที่มีมาก่อนศาสนาพุทธด้วยมันคือคัมภีร์พระเวทของศาสนาพราหมณ์ฮินดูคัมภีร์พระเวทมันก็จะประกอบด้วยยชุลเวทลึกขเวทสามเวทแล้วก็อาถรรพ์พระเวทซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีการศึกษากันแบบจริงจังเลยต่อมาเมื่ออินเดียแพร่หลายครับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแพร่หลายก็เข้ามาทางเขมรเหมือนกันดูจากพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆก็จะมีอ้างอิงถึงอินเดียเหมือนกันแล้วคราวนี้คนสมัยนั้นก็ศึกษาพระเวทแต่ศึกษาเพื่อให้มันเกิดในทางที่ดีขึ้นนะเพื่อให้ค้าขายดีเพื่อให้สุขภาพดีแต่คราวนี้มนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งครับที่บอกว่าไอ้บ้านนั้นก็ดีบ้านฉันก็ดีแล้วทำไมบ้านฉันกับบ้านนี้มันต้องดีเท่ากันก็ต้องไปใส่ให้มันดีซะจากมนต์คาถาที่เรียนเพื่อให้มันเป็นบวกก็เริ่มหาวิธีทำคุณไสใส่ไอ้บ้านโน้นสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นคนเขมรช่วงนั้นจึงรู้จักคุณไสกันเยอะโดยเฉพาะคุณไสที่ใช้โจมตีใส่กันมันก็เลยว่าของเขมรจึงแรงเพราะเขาเรียนรู้กันเป็นชีวิตประจำวันเขาไม่ได้เรียนรู้อย่างเช่นต่างๆจะสวดมนต์พระตรีมุรติก็อาจจะเป็นแค่บางช่วงเวลาที่ต้องการคงไม่ใช่ทุกวัน อย่างเงี้ยแต่พอเขาเรียนรู้กันอย่างทุกวันปุ๊บมนต์คาถาต่างๆมันก็เลยมีการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆที่บางทีบอกว่าอุ้ยใช้ของแบบนี้ทำไมอีกคนนึงแก้ไม่ได้เพราะของบางอย่างมันถูกปรับเปลี่ยนไปมันไม่สามารถใช้การแก้แบบเดิมได้ครับประมาณนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นอาถรรพ์ต่างๆแล้วคราวนี้เมื่อมันมีการสืบทอดต่อๆกันมามันก็เลยเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นตรงที่ว่าคนในสมัยนี้บางคนเรียนรู้มาจากต้นตระกูลก็เอาวิชานั้นมาใช้ต่อเพราะบางอย่างครับมันไม่สามารถที่จะยุติได้เช่นบางอย่างบูชาผีปอบผีกะอะไรพวกนี้ไม่เลี้ยงต่อก็ไม่ได้เพราะเป็นต้นตระกูลสุดท้ายก็ต้องเลี้ยงต่อแล้วเลี้ยงต่อแล้วเขาจะกินอะไรเขาก็ต้องกินอันดับแรกไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นกินของสดของดิบก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็เอาวิชาพวกนี้มาหาเงินแล้วมันก็มีการส่งต่อในหมู่ลูกหลานถ้าเป็นผีต้นตระกูลนะแล้วมันก็จะมีความเชื่ออื่นเพื่อทำเพื่อหาเงินอีกอย่างเช่นคุณไสที่คล้ายๆกับอันนี้ก็อย่างเช่นหงล่องมันกองลำเคยได้ยินไหมครับหงล่องน่ะมันเป็นคุณไสที่ผู้หญิงจะทำใส่ผู้ชายอย่างเดียวเลยนะสมมติว่าผู้หญิงคนนึงอ่ะชอบผู้ชายคนนี้แล้วอยากจะให้เขามารักเขาจะใช้วิธีอย่างเงี้ยหม้อข้าวที่มันจะร้อนๆใช่ไหมหม้อข้าวเวลาหุงใหม่ๆมันจะร้อนๆมันจะมีไอขึ้นมาผู้หญิงคนนี้เขาจะไปขึ้นนั่งคอมแล้วก็กระโปรงคุมไว้หรือผ้าถุงคุมไว้แล้วไอน้ำอ่ะร้อนนะใช่ก็น่ะเขาต้องการความร้อนตรงนั้นเพื่อจะทำให้มันเกิดเหงื่อเกิดน้ำอะไรก็แล้วแต่แล้วไหลลงไปผสมในข้าวเหมือนหนังเรื่องนี้ไงเรื่องคนเล่นของจำได้ละคนเล่นของมันจะมีฉากนึงที่น้องกระแตเขาทำแบบที่ครูตีเล่าเนี่ยใส่ผ้าถุงแล้วก็คอมข้าวแล้วพอเหงื่อมันหยดไปผสมกับข้าวใช่ก็เอาข้าวให้ผู้ชายคนนั้นกินผู้ชายคนนั้นก็จะรักจะหลงคนนี้เขาเรียกหงร่อนแต่ถ้าหงร่อนไม่ได้ผลต้องใช้มังกรลำแต่มังกรลำอันนี้มันจะค่อนข้างดิบเถื่อนถ้าคนจะทำนะเมื่อกี้หงร่อนจับผู้หญิงทำใส่ผู้ชายเท่านั้นแต่มังกรลำผู้ชายทำใส่ผู้หญิงก็ได้วิธีทำคือเราจะต้องกำหนดเวลาก่อน7วัน15วันหรือ30วันถ้าอย่างเช่นเรากำหนดเวลา30วันเราจะไม่อาบน้ำเลยให้ตัวมีแต่ขี้ใครมีกลิ่นคราบใครคราบเหงื่ออะไรทั้งหมดนะครับแล้วก็จะคราวนี้ก็จะแบ่งเป็น2โซนแล้วถ้าเป็นผู้หญิงนะกับผู้ชายเราจะเตรียมอ่างน้ำไว้ใส่น้ำอุ่นพอประมาณแล้วก็ลงไปอาบในนั้นแต่ผู้หญิงต้องเป็นช่วงเวลาที่มีประจำเดือนพอดีก็จะผสมกันทั้งคราบใครต่างๆรวมประจำเดือนลงไปในน้ำนั้นส่วนผู้ชายก็คือการอาบน้ำเหมือนกันแต่ใช้น้ำอสุจิผสมลงไปคราวนี้พออาบเสร็จอะไรเสร็จก็จะเอาน้ำนั้นขึ้นมาเอามาตั้งไว้อย่างนั้นครับจนมันตกตะกอนแล้วก็ปาดเอาน้ำบนออกแล้วก็เอาตะกอนนั้นนะเอาไปตากตากจนแห้งพอแห้งเสร็จปุ๊บก็มาบดเป็นผงบดผงเสร็จปุ๊บอยากจะให้ใครชอบเราก็เอาไปผสมของให้กินคราวนี้พอเรากินไปปุ๊บอาถรรพ์เนี้ยแก้ยากเพราะไม่รู้ตัวว่าโดนโดนไปเรื่อยๆก็จะหลงคนนั้นไปเรื่อยๆประมาณนั้นแต่วิธีแก้มันเวลามันมีผูกมันต้องมีแก้วิธีแก้มันก็ไม่น่าเชื่อนะต้องไปกินน้ำใต้ท้องเรือน้ำใต้ท้องเรือน้ำใต้ท้องเรือคือตั้งแต่เคยไปเรือพายไหมที่เวลาอย่างเช่นเวลาเราลงเรือปุ๊บมันจะมีน้ำจะมีน้ำแจ๋ๆอยู่เวลาเรานั่งขาเราบางทีก็จะเลอะน้ำนั่นแหละเขาเรียกน้ำใต้ท้องเรือที่บางทีคนเรือก็วิดทิ้งอ่ะต้องไปเอาน้ำหน้าเจ็ดลำเอามาให้กินแล้วก็จะสำรอกพวกของไม่ดีออกมาเอาน้ำมนต์ไม่ได้ผลต้องเขาบอกต้องเป็นน้ำอย่างนั้นเพราะมันขัดกันเองกับอาถรรพ์นี้อย่างเงี้ย